มีแลกแหวนกันด้วยอ๋อหรือเป็นการมั่นหมายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ถึงเขาหัวเราะไม่เขาหัวเราะเหมือนเขินเองแหละไม่ก็พี่อ๋อแต่พี่อ๋อหนูก็อ๋อไปรู้มาจากไหนอ่ะเอางี้ดีกว่าก็เป็นของขวัญวันเกิดมากกว่าไม่ได้แลกแหวนกันเพราะว่าก็อยากให้แค่เขาใส่ไว้ติดตัวตลอดแค่นั้นเองครับเป็นการตาจองอะไรหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ตาจองก็เป็นของที่ระลึกมากกว่าซูวีเนียร์แล้วเป็นแหวนเพชรด้วยเม็ดใหญ่มากเห็นกันตาโอ้ยเวอร์อย่างครับไม่ได้เม็ดใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นแหวนทองคำเกลี้ยงๆธรรมดาครับแล้วก็จะมีประดับบ้างนิดหน่อยครับเล็กๆเซิร์ฟไปซะเม็ดใหญ่กว่านี้ป่ะคะก็คงเรื่องใหญ่นะผมว่าครับอันนี้นี่เหมือนเซิร์ฟไปก่อนมั้ยครับพี่อ้ําก็เรียกว่าคือเค้าชอบใส่พวกแหวนพวกอะไรที่มันเป็นอะเซสซอรี่แฟชั่นอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเอออันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันดูทันสมัยแล้วก็เป็นแฟชั่นนิดนึงก็เลยให้ไปใส่ครับเซิร์ฟไปกี่กันหลักครับโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับต่างคนต่างใส่นี่นิ้วนางข้างซ้ายหรือเปล่าคะไม่นี่ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วพี่นัทอะคะพี่นัทใส่ข้างขวาเว้นที่ไว้ใส่ข้างซ้ายมองหน้าผมต้องไปถามพี่นัทเองแล้วล่ะครับถ้างั้นครับมีแบบคิดๆแผนๆไว้บ้างไหมคะเรื่องการแต่งงานมั่นอะไรอย่างนี้จริงๆเป็นคำถามที่โดนถามทุกวันเลยเพราะว่าปีนี้คนแต่งเยอะ จริงๆผมอย่างที่บอกว่าคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าปีนี้หรือปีหน้ามันขึ้นอยู่กับคนบางทีถ้าเกิดว่าอาจจะพร้อมกันเมื่อไหร่เงี้ยก็อาจจะเร็วกว่าปีนึงหรือว่าอาจจะช้ากว่าก็ได้ใจพร้อมไหมคะใจพร้อมกายพร้อมนี่หรือยังฮะก็คือจริงๆยังไม่ได้รีบครับเพราะว่าปีนี้คงต้องมีคิวของงานอีกหลายอย่างแล้วก็ปีนี้ไปงานแต่งเพื่อนๆในวงการก็เหนื่อยแล้วเดือนหน้าก็หลายคนละครับถามถึงพี่นัทนะครับที่ถ่ายแฟชั่นเป็นยังไงครับพี่ได้เห็นหรือยังก็สวยเซ็กเอ็กอึ๋มคือจริงๆแล้วเขาเป็นแนวคลาสสิกมากกว่านะครับยิ้มแก้มแตกสินะเนี่ยหนอกการเหมือนเขินเองอ่ะเหมือนถ่ายเองอ่ะนึกว่าจะไปที่นัดเสียงมีโอกาสได้ชมที่นัดหรือยังชมแล้วครับคือจริงๆได้ดูได้คุณนายก็มาปรึกษาก่อนอยู่แล้วว่าเรฟเฟอเรนซ์ถ่ายแฟชั่นเซตนี้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมผมก็บอกโอเคนะมันก็เป็นแนวที่คลาสสิกนิดนึงย้อนยุคซึ่งจริงๆก็คุณนัดก็ไม่ถนัดแนวเซ็กซี่อยู่แล้วครับย้ำชอบไหมคะเห็นแล้วก็ชอบนะครับสวยดีคลาสสิกดีทั้งเรื่องของชุดของโพสของตากล้องของหนังสือครับแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแล้วชมพี่นัทว่าไงบ้างครับได้ชมเลยยังครับชมพี่นัทหรือยังต้องชมกัน2คนเท่านั้นนะครับก็ชมเขาก็บอกว่าสวยดีครับก็ออกมาดูขาวโอโม่มากขาวโอโม่มากทำไมถึงอนุญาตครับพี่อ้ําเหมาไว้ทั้งแผงก็ซื้อมาหลายเล่มครับคงไม่ได้ขนาดเหมาแผงมีแอบหงหัวไหมคะพอเห็นแล้วเพราะว่าปกติพี่อ้ําเอ้ยพี่นัทจะไม่เคยถ่ายแบบนี้เลยก็ไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าคุณนัทเขาก็ค่อนข้างคือด้วยความที่ไม่เคยถ่ายแล้วก็เขาก็อยากจะถ่ายครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็อยากให้มันออกมาดูเป็นแนวคลาสสิกมากกว่าเพราะฉะนั้นแนวมันก็ไม่ได้แบบออกแนวโป๊หรือบูหวาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรตรงนั้นนะครับเราก็อนุญาตครั้งนึงในชีวิตเขาถ่ายนะครับใช่ก็แวะไปตอนเสร็จแค่นั้นเองครับตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วไม่ได้ไปเฝ้าใช่ไหมไม่ได้ไปเพราะว่าเขาอาจจะทำงานลำบากนิดนึงอะครับก็เลยไปแค่ตอนเสร็จครับมีติดต่อคู่มาพี่จะเป็นลมหรอป่าพูดเล่นครับแล้วจะมีคู่ไหมครับอย่างนั้นคู่เหรอครับก็ไม่มีครับถ้าถามว่าจะมีไหมเนี่ยคงไม่ถ่ายแล้วครับถามถึงความคืบหน้าที่คิดว่าจะเตรียมเป็นผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าผู้จัดเลยเพราะว่าจริงๆผมคงยังต้องการประสบการณ์ในการเก็บประสบการณ์ในหลายๆเรื่องอีกมากกว่าเรียกว่าจริงๆก็เป็นแค่แพลนหนึ่งที่แค่เราคุยไว้กับทางทีมงานบ้างว่าสนใจอยากจะทำถ้าเกิดเรามีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจมีพล็อตที่มันน่าจะคนน่าจะชอบกันอะไรเงี้ยครับมีปรึกษาผู้ใหญ่พิเศษนะคะก็ได้มีคุยกับผู้ใหญ่ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายๆท่านไว้นะครับก็แต่จริงๆยังไม่ได้เริ่มไปถึงขนาดว่าเสนอเรื่องหรือว่าจะถ่ายทำอะไรยังไงเมื่อไหร่เลยครับอันนี้เราจะทำเป็นผู้กำกับด้วยไหมคะพี่ผู้กำกับไม่ไหวแล้วครับเพราะผู้กำกับไม่คงเป็นงานที่ยากมากครับ
มีปรึกษาพี่นัทไหมคะก็มีปรึกษาครับก็มีปรึกษาว่าถ้าเกิดว่าจะทำตรงนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างต้องก็คงอาจจะจริงๆก็ปรึกษาเขาเกือบทุกเรื่องอยู่แล้วครับคือถ้าสมมติจะทำจังๆนี่ต้องเป็นบริษัทเลยหรือไม่หรือว่าเป็นเล็กๆถ้าทำขึ้นมาก็คงจะเริ่มจากบริษัทเล็กๆไปก่อนนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่คนถามกันนะว่าจะจัดละครแล้วหรือจริงๆผมก็จะบอกว่าคือยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยก็ค่อยๆทำไปอาจจะเป็นงานเบื้องหลังอีกงานนึงเราอาจจะไปศึกษาหาข้อมูลก่อนเรื่อยๆครับแนวที่เราแบบอยากจะทำอะไรมีคิดไว้ในใจไหมคะที่ว่าอยากจะเป็นแนวไหนหรือว่าแนวที่คิดอยากจะทำเนี่ย คือเป็นแนวที่ผมชอบดีกว่า ผมชอบแนวละครที่เป็นโรแมนติกกับอีกแนวหนึ่งก็คือแนวแอคชั่นครับค่ะขออนุญาตถามเรื่องดาวเกี้ยวเดือนที่เราลงแทนโป๊จริงไหมคะเออจริงๆอันนี้ผมก็ได้เห็นข่าวทางหนังสือพิมพ์แค่นั้นเองเหมือนกัน ผมก็ยังไม่สามารถตอบอะไรได้เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงจริงหรือเปล่าคงต้องรอปรึกษากับทางผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับมีติดต่อไหมครับหืมบางครั้งมีติดต่อไหมเท่าที่ผมทราบนะตัวผมเองยังไม่ได้คุยกับทางทีมงานแต่ว่าในเรื่องของการติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่ทราบเลยผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยเพราะว่าจริงๆผมก็เพิ่งเห็นข่าวแหละก็เหมือนที่ทุกคนเห็นแค่นั้นเองครับก็พูดประมาณว่าเหมือนกับที่โป๊ปหลุดกับบทเอกเป็นเพราะแบบได้ที่อ้ามมาเสียบแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆครับผมยังไม่ทราบเลยแล้วก็คิวผมที่จะถ่ายตอนนี้ที่ทราบก็คือมีมายาตะวันครับก็สมทบที่ผ่านมาค่ะที่มีแบบว่าไปฉลองอะไรที่ไหนอยู่กรุงเทพนี่แหละครับรถโล่งดีไปรถน้ำดำหัวก็ไปรถน้ำดำหัวคุณแม่คุณนันที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็รถน้ำดำหัวคุณยายผมที่บ้านอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็อาการทรงๆอะครับก็ทรงๆอยู่ก็ยังสามารถรับรู้ได้ด้วยการกระพริบตาแค่นั้นเอง